วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ DMC World News ค่ะวันนี้นะคะก่อนจะไปดูข่าวรอบโลกของพี่น้องในต่างแดนค่ะตลอดระยะเวลา24วันที่เราได้เกาะติดสถานการณ์ที่แม้แต่ Guinness Book เนี่ยนะคะไม่บันทึกไว้ไม่ได้แล้วล่ะค่ะนั่นก็คือข่าวของการเดินธุดงค์ธรรมชัยนะคะแล้ววันนี้ทิปก็มีข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ค่ะมาให้ทุกๆท่านนะคะได้ปลื้มปิติกันด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีจากหลายๆฉบับเลยทีเดียวนะคะวันนี้ก็จะเป็นจากหนังสือพิมพ์เส้นทางนักขายนะคะในภาพรวมของวันนี้นะคะก็ยังฮอตฮิตอินเทรนด์อยู่ค่ะในเรื่องของการเดินธุดงค์ธรรมชัยนะคะสถาปนาเส้นทางมหาปุชนียาจารย์ค่ะเพื่อฟื้นฟูจิตใจนะคะสร้างบุญใหญ่ให้กับแผ่นดินนะคะต้อนรับปีมังกรทองด้วยบุญใหญ่นะคะตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่25มกราคมที่ผ่านมานะคะโดยคณะพระธุดงค์ธรรมชัยนะคะกว่า 1,127 รูปค่ะได้เดินธุดงค์สวดมนต์นะคะเจริญจิตภาวนาแล้วก็อธิษฐานแผ่เมตตานะคะแล้วก็เป็นเนื้อนาบุญอันเยี่ยมนะคะให้กับเหล่าสาธุชนทั้งหลายเลยทีเดียวค่ะก็เป็นภาพที่ปิติใจนะคะแล้วก็เป็นที่น่าประทับใจสุดจะบรรยายจริงๆเลยล่ะค่ะภาพทุกๆภาพนะคะล้วนเป็นภาพแห่งความมหัศจรรย์นะคะสำหรับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่นะคะตลอดจนยอดนักสร้างบารมีนะคะที่ได้มาร่วมต้อนรับคณะพระธุดงค์ค่ะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยค่ะสำหรับทิปเองนะคะก็ได้มีโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตเลยล่ะค่ะที่ได้ไปร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเตรียมกลีบกุหลาบนะคะโปรยกลีบกุหลาบถวายยาภัตตาหารและน้ำปานะปลื้มจนน้ำตาไหลเลยทีเดียวล่ะค่ะคุณผู้ชมคะภาพอัศจรรย์ที่ไม่เคยบังเกิดขึ้นมาก่อนนะคะได้บังเกิดขึ้นแล้วนะคะบนเส้นทางที่ปูราด้วยกลีบกุหลาบของคณะพระธุดงค์ผู้อุทิศชีวิตปฏิบัติธรรมผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมตลอดเส้นทางตั้งแต่ก้าวแรกจนก้าวสุดท้ายของคณะพระธุดงค์นะคะนี่คือภาพแห่งมหาปิติค่ะที่จะปลุกความเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัยของชาวพุทธนะคะทั้งมวลค่ะให้ลุกโชนขึ้นและขยายไปสู่ใจของชาวโลกทั้งหมดสำหรับข่าวต่อไปกันนะคะไปที่วัดพระธรรมกายโอซาก้ากันนะคะได้จัดบรรยายเรื่องวัฒนธรรมชาวพุทธและมุมมองของพระพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวเราไปชมภาพข่าวกันค่ะวันอาทิตย์ที่22มกราคมพุทธศักราช2555วัดพระธรรมกายโอซาก้าค่ะได้จัดบรรยายธรรมเรื่องวัฒนธรรมชาวพุทธและมุมมองพระพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นโดยภาคเช้านะคะสาธุชนชาวไทยและชาวญี่ปุ่นได้ร่วมกันใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ต่อด้วยการฟังธรรมเรื่องวัฒนธรรมชาวพุทธและมุมมองของพระพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นจากอดีตสู่ปัจจุบันจากพระอาจารย์ดร.พงศักดิ์ฐานิโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโอซาก้าและวันจันทร์ที่23มกราคมนะคะคณะพระอาจารย์และเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งอาสาสมัครวัดพระธรรมกายโอซาก้าค่ะได้เดินทางไปจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลให้กับผู้วายชนเนื่องจากเหตุการณ์สึนามิที่มหาวิทยาลัยริวโคคุโดยพระอาจารย์ดร.พงศักดิ์ฐานิโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโอซาก้าเป็นผู้ทำการสอนจากนั้นนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยริวโคคุได้ร่วมฟังสวดอภิธรรม7คัมภีร์พร้อมทั้งจุดโคมประทีปรวมใจทำสมาธิเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้วายชนเนื่องจากเหตุการณ์สึนามิและพระอาจารย์ได้สรุปกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับนิสิตนักศึกษาฟังค่ะพอดีที่19มกราคมพุทธศักราช2555นะคะวัดพระธรรมกายนครโอเกิลได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรมขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ103ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายภาคเช้าลูกหลานคุณยายมหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงได้มาร่วมกันสั่งสมบุญถวายภัตตาหารเช้าและภัตตาหารเพลสำหรับผู้แทนนำกล่าวคำถวายภัตตาหารในวันนี้คือกัลยาณมิตรเสริมคงวัฒนะและกัลยาณมิตรชนาภาฮาร์ดภาคบ่ายเป็นการปฏิบัติธรรมค่ะภาคค่ำสาธุชนผู้มีบุญร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติธรรมร่วมกันจากนั้นรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องปฏิปทามหาปูชนียาจารย์และฟังธรรมจากสัมมเนนธรรมชัยเบนบัวบรอส
จากนั้นสาธุชนได้ร่วมการถวายปัจจัยแด่ตัวแทนคณะสงฆ์และสามเณรเพื่อร่วมบุญกองทุนคุณยายถวายภัตตาหารแด่คณะพระธุดงค์ธรรมชัยและร่วมบุญกองทุนดอกไม้ที่รูปพระธรรมนิวซีแลนด์ได้ร่วมนำไปโปรยต้อนรับคณะพระธุดงค์ธรรมชัยค่ะวันอาทิตย์ที่22มกราคมพุทธศักราช2555วัดพระภาวนาเบอร์ลินได้จัดปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิและทอดผ้าป่าสามัคคีพิธีเริ่มด้วยพระอาจารย์ได้นำนั่งสมาธิจากนั้นริ้วขบวนผ้าป่าโดยมีกัลยาณมิตรเนื้อทิพย์คลายกัลยาณมิตรกฤษณาคลาร์กกัลยาณมิตรสมทรงฟริชและกัลยาณมิตรนงนุชจันบัวเป็นประธานกัลยาณมิตรเนื้อทิพย์คลายและกัลยาณมิตรนงนุชจันบัวเป็นผู้แทนกล่าวคำถวายผ้าป่ากัลยาณมิตรสมทรงฟริชเป็นผู้แทนกล่าวคำอธิษฐานจิตต่อด้วยพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรกาญจนาบุญเสนาะและกัลยาณมิตรกฤษณาคลาร์กเป็นผู้กล่าวคำถวายจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระอาจารย์วันอาทิตย์ที่15มกราคมพุทธศักราช2555วัดพระธรรมกายบอสตันได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ภาคเช้าสาธุชนร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสก่อนที่จะร่วมกันอาราธนาศีลและประกอบพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรเกษมกัลยาณมิตรมัณฑนาสัตยาหุรักษ์เป็นประธานและพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรรวงทองจงสกุลเป็นประธานนำกล่าวจากนั้นเจ้าภาพผู้มีบุญได้ร่วมกันอธิษฐานจิตก่อนตักบาตรและร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ในวันนี้กัลยาณมิตรเกรียงไกรและกัลยาณมิตรนวรัตน์สง่าเดชได้นำข้าวสารมาถวายแด่พระอาจารย์ด้วยพระครูวินัยธรปัตยาโสธิชัญโยได้มอบพระของขวัญให้กับกัลยาณมิตรเกษมสัตยาหุรักษ์ในโอกาสมาทอดผ้าป่าวาระวันเกิดและมอบปฏิทินปีใหม่ฉบับศูนย์สาขาในภาคพื้นอเมริกาให้สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านพิธีถวายสังฆทานมีกัลยาณมิตรแต๋วราชสมบัติเป็นประธานนำกล่าวต่อด้วยพิธีถวายยารักษาโรคโดยมีกัลยาณมิตรจอสลินจารุมนเป็นประธานต่อด้วยการฟังพระธรรมเทศนาโดยพระครูวินัยธรปัตยาโสธิชัญโยเรื่องความสำคัญของการปฏิบัติธรรมและเทคนิคการปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ที่22มกราคมพุทธศักราช2555วัดพระธรรมกายบอสตันได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ภาคเช้าสาธุชนร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสก่อนอาราธนาศีลและกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรพระณีมณีเพชรเป็นประธานนำกล่าวจากนั้นเจ้าภาพผู้มีบุญได้ร่วมกันอธิษฐานจิตก่อนตักบาตรและร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ในโอกาสมาทอดผ้าป่าวาระวันเกิดพระอาจารย์กิตติกิตติโกได้เมตตามอบพระของขวัญให้กัลยาณมิตรสัพพการสายชนพิทักษ์และร่วมกันร้องเพลงอวยพรวันเกิดและมอบเค้กวันเกิดให้กับกัลยาณมิตรสัพพการสายชนพิทักษ์และกัลยาณมิตรพระณีมณีเพชรภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรสัพพการสายชนพิทักษ์และกัลยาณมิตรพระณีมณีเพชรเป็นประธานเมื่อกล่าวจบกัลยาณมิตรสัพพการสายชนพิทักษ์และครอบครัวชาญปรีชากุลกัลยาณมิตรพระณีมณีเพชรกัลยาณมิตรธีรเดชเวทนากรได้น้อมนำผ้าไตรทอดถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ต่อด้วยพิธีมุทิตาสการะคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดครบรอบ103ปีเมื่อเสร็จพิธีพระอาจารย์กิตติกิตติโกได้เมตตาสอนวิชากระทู้ธรรมซึ่งเป็นการเปิดสอนธรรมศึกษาเป็นครั้งแรกโดยวัดพระธรรมกายบอสตันเป็นสนามสอบธรรมศึกษาแห่งแรกในรัฐแมสซาชูเซตส์
ันเสาร์ที่21มกราคมพุทธศักราช2555กัลยาณมิตรขาวดาชาลุวัฒน์สุนทรและญาติมิตรได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จากวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียและวัดโพธิวารีรังสฤษฎิ์รวม5รูปมาเป็นเนื้อนาบุญเนื่องในโอกาสทำบุญบ้านทุกท่านได้ร่วมกันอาราธนาศีลฟังพระสวดเจริญพุทธมนต์และกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์วันอาทิตย์ที่22มกราคมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้จัดให้มีพิธีอุทิศส่วนกุศลในภาคเช้าทุกท่านได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรปาริดาธรรมปริภัตตากัลยาณมิตรมณีสอนโอภาสกิจและกัลยาณมิตรพินทิพย์เมธานัยเป็นผู้กล่าวคำถวายภาษาบาลีภาษาอังกฤษและภาษาไทยตามลำดับในภาคบ่ายเป็นพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ล่วงลับโดยมีกัลยาณมิตรมณีสอนโอภาสกิจกัลยาณมิตรนิตยาแซ่ด่านกัลยาณมิตรสิริไมเหียนเป็นประธานจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์วันจันทร์ที่23มกราคมกัลยาณมิตรสีชุมพลกัลยาณมิตรหนีหน้าเตียประสิทธิ์กัลยาณมิตรสุขุมและกัลยาณมิตรสมรบุญจินดาทรัพย์ได้นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียไปเป็นเนื้อนาบุญที่ร้านเครื่องเทศกลางเมืองลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียเนื่องในเทศกาลวันตรุษจีนทุกท่านได้ร่วมกันอาราธนาศีลและกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระอาจารย์ถวายปัจจัยทายธรรมและถ่ายภาพประวัติศาสตร์เป็นที่ระลึกร่วมกันวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียนำบุญนี้มาฝากทุกท่านทั่วโลกค่ะวันเสาร์ที่21มกราคมพุทธศักราช2555แม้จะมีหิมะตกและมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นแต่ชาววัดพระธรรมกายชิคาโก้ได้ตั้งใจจัดเตรียมดอกกุหลาบที่ห่อหุ้มอย่างดีส่งขึ้นเครื่องบินเพื่อใช้ในการโปรยกลีบดอกกุหลาบต้อนรับพระธุดงค์ธรรมชัยสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ชาววัดพระธรรมกายชิคาโก้ขออนุโมทนาบุญกับพระธุดงค์ทุกรูปและสาธุชนทุกท่านที่ได้ร่วมโปรยกลีบดอกกุหลาบมาณโอกาสนี้วันอาทิตย์ที่22มกราคมพุทธศักราช2555วัดพระธรรมกายชิคาโก้รัฐอิลลินอยส์ได้จัดพิธีมุทิตาสักการะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ103ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงสาธุชนทุกท่านได้น้อมนำดวงแก้วของคุณยายอาจารย์ที่นำมาจากบ้านเพื่อมาร่วมพิธีโดยพิธีในภาคเช้าเริ่มด้วยสาธุชนทุกท่านได้อาราธนาศีลปฏิบัติธรรมกลั่นใจใสๆจากนั้นพระอาจารย์ศักชัยคุณายุตโตได้แสดงธรรมเรื่องความสำคัญของการเดินธุดงค์ธรรมชัยจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าธุดงค์ธรรมชัยบูชาธรรมคุณยายอาจารย์โดยประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรสุรพลและกัลยาณมิตรสายรุ้งเวชกิจในครั้งนี้กัลยาณมิตรสุรพลกัลยาณมิตรสายรุ้งและกัลยาณมิตรสาลิสาเวชกิจได้ถวายปัจจัยเป็นประธานกฐินวัดพระธรรมกายชิคาโก้ทุกท่านได้อนุโมทนากับประธานกฐินและถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์ต่อด้วยพิธีตักบาตรโดยประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรยุทธศักดิ์และกัลยาณมิตรชวีวันชัยเสนาภาคบ่ายเป็นพิธีมุทิตาสักการะคุณยายอาจารย์โดยลูกหลานคุณยายทุกท่านได้ร่วมกันสวดบทสรรเสริญคุณยายอาจารย์และกัลยาณมิตรแองเจล่าสูงปัญญาเป็นผู้เปิดกรวยสักการะหน้ารูปคุณยายและผู้แทนสาธุชนได้น้อมนำพานดอกไม้สักการะต่อด้วยพิธีมอบดวงแก้วบูชาธรรมคุณยายอาจารย์ที่22มกราคมพุทธศักราช2555พระอาจารย์จากวัดพุทธเจนีวาได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญและเจริญพระพุทธมนต์ที่บ้านของกัลยาณมิตรวันนีสุขเม่าณเมืองโอเติ้ลโดยพิธีเริ่มในช่วงสายพระอาจารย์ได้นำสาธุชนนั่งสมาธิกลั่นกายวาจาใจให้ใส
พื่อเป็นภาชนะรองรับบุญจากนั้นกัลยาณมิตรวันนีสุขเม่าได้เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยทุกท่านได้อาราธนาศีลพระอาจารย์สวดเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นกัลยาณมิตรวันนีสุขเม่าและกัลยาณมิตรลักษณานันติเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานต่อจากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพระตาหารเพลแด่พระอาจารย์ช่วงบ่ายสาธุชนทุกท่านร่วมกันปฏิบัติธรรมและร่วมกันประกอบพิธีทอดผ้าป่าสร้างวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์โดยมีกัลยาณมิตรสุนันทาแดงประดิษฐ์และกัลยาณมิตรพิสมัยสีแสนต่อเป็นประธานนำกล่าวคำถวายต่อจากนั้นพระอาจารย์ได้แสดงพระธรรมเทศนาทิศที่22มกราคมพุทธศักราช2555ภาคเช้ากัลยาณมิตรศรีนวลหอแก้วโนกัลยาณมิตรหว่องก๊กฝานนำกล่าวคำถวายพัสดุอาหารเป็นสังฆทานและเป็นประธานในพิธีตักบาตรภาคสายเมื่อปฏิบัติธรรมจนใจใสดีแล้วต่อจากนั้นเป็นพิธีถวายพัสดุอาหารเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์โดยมีกัลยาณมิตรจินดาพรต่างกัลยาณมิตรเหล่าไหวหว่านำกล่าวคำถวายพิธีทอดผ้าป่าเดือนเกิดเพื่อสร้างที่พักสงฆ์ณวัดพระธรรมกายฮ่องกงมีกัลยาณมิตรอมรรัตน์สุวรรณรัตน์กัลยาณมิตรจั้นตัดจ้งร่วมกันเป็นประธานและต่อด้วยพิธีอุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีคณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายฮ่องกงร่วมกันเป็นเจ้าภาพและมีกัลยาณมิตรเหล่าไหวเมเป็นผู้แทนในการทอดผ้ามหาบังสุกุลวันพฤหัสบดีที่19มกราคมพุทธศักราช2555วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ได้จัดพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายพิธีภาคเช้าเริ่มด้วยการปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสตัวแทนลูกหลานคุณยายจากวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ได้ถวายดอกไม้และธูปเทียนแพสักการะบูชาคุณยายอาจารย์ต่อด้วยการอาราธนาศีลและถวายพัสดุอาหารเป็นสังฆทานโดยประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรเปรมศินีคลักสันในภาคบ่ายเป็นการปฏิบัติบูชาแด่คุณยายอาจารย์จากนั้นเป็นการทอดผ้าป่าสร้างวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ซึ่งมีกัลยาณมิตรสายสุดาเชิดกลางเป็นประธานต่อจากนั้นพระอาจารย์มหาสวัยสุวรรณภาโสได้เมตตาแสดงธรรมในหัวข้อเรื่องคุณธรรมของคุณยายอาจารย์วันอาทิตย์ที่22มกราคมพุทธศักราช2555วัดพระธรรมกายมินเนโซตาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์โดยในภาคเช้าพระอาจารย์ได้นำสาธุชนเจริญสมาธิภาวนาเมื่อใจใสสว่างดีแล้วเหล่ากัลยาณมิตรลูกพระธรรมได้กล่าวคำอาราธนาศีลและกล่าวคำถวายพัสดุอาหารเป็นสังฆทานจากนั้นเหล่ากัลยาณมิตรได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพัสดุอาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ภาคบ่ายมีพิธีมุทิตาสการะคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ103ปีพิธีเริ่มด้วยพระอาจารย์ธีรพลปัญญาธโรได้นำสาธุชนเจริญสมาธิภาวนาจากนั้นกัลยาณมิตรหวานธรรมได้เป็นตัวแทนลูกพระธรรมเปิดกรวยสการะคุณยายอาจารย์และกัลยาณมิตรดาราจันทร์ลูนสุริวงศ์กัลยาณมิตรบุญมาสภาพมีชัยเป็นตัวแทนวางพานพุ่มดอกไม้ต่อจากนั้นเป็นพิธีถวายคิลานเพสัตโดยประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรเงิน
กัลยาณมิตรพรมีไซแก้วมณีวงศ์เป็นประธานพระอาจารย์ได้ฉายสื่อเรื่องประวัติของคุณยายอาจารย์ให้ทุกท่านได้ชมทุกท่านต่างมีความปรับรื้มใจและได้ถ่ายภาพร่วมกันที่22มกราคมพุทธศักราช2555สาธุชนผู้มีบุญวัดภาวนามอนทรีออลค่ะได้มาร่วมงานบุญวันคล้ายวันเกิดคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขุนนกยูงโดยพิธีภาคเช้านะคะพระอาจารย์ได้นำเหล่ากัลยาณมิตรลูกพระธรรมเจริญสมาธิภาวนาต่อจากนั้นทุกท่านได้ชมประวัติของคุณยายอาจารย์และร่วมพิธีตักบาตรค่ะโดยประธานคือกัลยาณมิตรบัวเพชรอิทธวันนะคะและกัลยาณมิตรสุนทรนันทวงศ์ได้นำกล่าวกัลยาณมิตรลูกพระธรรมกล่าวคำอาราธนาศีลและกล่าวคำถวายสังฆทานค่ะภาคบ่ายเริ่มด้วยการปฏิบัติธรรมกันใจให้ใสนะคะต่อด้วยการร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อน้อมถวายบูชาธรรมคุณยายนะคะโดยมีประธานคือกัลยาณมิตรนาควิภาเคหะสุขเจริญต่อจากนั้นได้ร่วมกันฟังสวดอภิธรรมเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนะคะให้กับหมู่ญาติที่ร่วงลับไปแล้วพร้อมกับได้รับฟังประวัติของคุณยายทุกท่านนะคะต่างปิติใจค่ะที่ได้มาร่วมสั่งสมบุญสร้างบารมีในวันนี้ขอแบ่งบุญนี้ให้แก่ผู้มีบุญทั่วทุกมุมโลกค่ะที่8มกราคมพุทธศักราช2555วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ได้จัดงานบุญประจำวันอาทิตย์ที่2ของเดือนโดยในภาคเช้าพระอาจารย์ได้นำสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดจากนั้นสาธุชนได้กล่าวคำอาราธนาศีลและกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรจันทิพเวรุริยะเป็นผู้นำกล่าวต่อด้วยสาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมใจกันตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ภาคบ่ายพระอาจารย์ได้นำนั่งสมาธิเจริญภาวนาจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตปล่อยสัตว์ปล่อยปลาและรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์วันอาทิตย์ที่22มกราคมวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ที่4ของเดือนโดยในภาคเช้าได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจใสๆก่อนเริ่มพิธีบูชาธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ103ปีในวันที่19มกราคมที่ผ่านมาโดยมีกัลยาณมิตรนนทวีลาภศรีโกมลเป็นผู้แทนเปิดกรวยสการะกัลยาณมิตรเอ็นดูเขียวชะอ้อนและกัลยาณมิตรวาสินีอายุสุขเป็นผู้แทนถวายพานดอกไม้จากนั้นสาธุชนได้อาราธนาศีลต่อด้วยพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสุบรรณกัลยาณมิตรสำราญศรีสุนทรเป็นผู้นำกล่าวทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ภาคบ่ายพระอาจารย์นำเจริญสมาธิภาวนาก่อนประกอบพิธีถวายคิลานเภสัชโดยมีกัลยาณมิตรทวีเขียวชะอ้อนและกัลยาณมิตรจันทิพเวรุริยะเป็นประธานอาทิตย์ที่22มกราคมพุทธศักราช2555ลูกพระธรรมที่อาศัยอยู่ในรัฐออเรกอนเดินทางมาสั่งสมบุญประจำสัปดาห์ที่วัดพระธรรมกายออเรกอนพิธีภาคเช้าเริ่มต้นขึ้นด้วยการปฏิบัติธรรมต่อด้วยการอาราธนาศีลพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานและพิธีตักบาตรโดยมีกัลยาณมิตรผาดีจันทบัวศรีและกัลยาณมิตรดอกแก้วโลวันเป็นตัวแทนนำกล่าว
ภาคบ่ายพระอาจารย์นำผู้มีบุญปฏิบัติธรรมและสวดสรรเสริญคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ103ปีและต่อด้วยพิธีอุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติโดยมีกัลยาณมิตรบุญกองจันดาวงศรีและกัลยาณมิตรไคศรีเพชรดาราเป็นตัวแทนนำกล่าวคำอุทิศส่วนกุศลที่22มกราคมพุทธศักราช2555วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ขึ้นโดยพิธีในภาคเช้าพระอาจารย์ได้นำสาธุชนนั่งสมาธิต่อด้วยพิธีมุทิตาสการะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ103ปีของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงโดยมีตัวแทนสาธุชนถวายกรวยสการะและถวายพานดอกไม้หลังจากนั้นทุกท่านได้พร้อมใจการสวดบทสรรเสริญคุณของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงต่อด้วยพิธีกล่าวคำอารัธนาศีลและกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรเด็กหญิงเลเลียลิ้มและกัลยาณมิตรเด็กหญิงนรรัตน์เจริญทองตระกูลเป็นตัวแทนนำกล่าวคำถวายสาธุชนได้พร้อมใจกันตักบาตรและร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ภาคบ่ายพระอาจารย์ได้นำสาธุชนนั่งสมาธิจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าเด็กดีวีสตาร์โดยมีกัลยาณมิตรเด็กชายศิขเรศลีพัฒนพันธ์และกัลยาณมิตรเด็กชายเนตันก่อศักดิ์นำกล่าวคำทอดผ้าป่าชาววัดพระธรรมกายซีแอตเทิลขอแบ่งบุญนี้ให้กับลูกพระธรรมทั่วโลกมาณโอกาสนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่22มกราคมพุทธศักราช2555ภาคเช้าพระอาจารย์วัดภาวนาเกาลูนได้นำปฏิบัติธรรมโดยมีกัลยาณมิตรฟ้าลุ่งเนรฐานันและกัลยาณมิตรสุพรรณีบุญเรืองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายภาคสายสาธุชนได้นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมต่อจากนั้นเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรเพลินจิตคูณศรีและกัลยาณมิตรทิตาภานันทสารเป็นประธานพร้อมทั้งร่วมกันถวายทายธรรมและภัตตาหารแด่พระอาจารย์ภาคบ่ายมีพิธีประดิษฐานพระธรรมกายประจำตัวเพื่อสถาปนาการสร้างวัดภาวนาเกาลูนโดยเจ้าภาพจารึกชื่อที่ฐานองค์พระในวันนี้ได้แก่กัลยาณมิตรสุพรรณีบุญเรืองจารึกชื่อพระเทพยานมหามุนีจำนวน1องค์กัลยาณมิตรฟ้าลุ่งเนรฐานันจารึกชื่อพระมหาเจษฎากิตติฐาโนพระมหาภูริวัตรญาณวิชโชและกัลยาณมิตรฟ้ารุ่งเนรฐานันจำนวน3องค์กัลยาณมิตรลำพรวนพุทธรัตน์จารึกชื่อพระมงคลสุมังคโลจำนวน1องค์พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดภาวนาเกาลูนมีกัลยาณมิตรฟ้ารุ่งเนรฐานันและกัลยาณมิตรทองมาอเนกนวลเป็นประธานพระอาจารย์ได้นำปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นธรรมบูชาเนื่องในวาระเดือนเกิดของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงและสวดมนต์ทำวัดเย็นร่วมกันค่ะก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับพี่น้องยอดนักสร้างบารมีในต่างแดนทุกเพศทุกวัยทั่วทุกมุมโลกด้วยนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะก็หมดเวลาข่าวบุญใสๆจากนานาประเทศแล้วนะคะกลับมาร่วมอนุโมทนาบุญได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ